จากกรณีที่มีเพจชื่อว่า Rescue นะครับช่วยเหลือเหยื่อจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโพสต์เรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งที่เปิดรับเงินบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคไตก็คือเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคไตระยะ5แล้วก็ได้รับเงินบริจาคไปเป็นเงินจำนวน 800,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายมีข่าวว่าหนุ่มรายนี้เอาเงินไปซื้อรถยนต์แล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ให้แฟนสาวก็ทำให้ผู้บริจาคเงินเข้าไปเนี่ยไม่พอใจเพราะถือว่าเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายสรายุทธ์พ่วงสะอาดอายุ28ปีครับหรือว่านายเพียวที่ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเพื่อจะไปสอบถามข้อเท็จจริงก็ไปพบว่านายเพียวเนี่ยกำลังล้างไตอยู่ในห้องขณะที่คุณแม่ของนายเพียวก็วอนสังคมให้หยุดต่อว่าลูกตัวเองว่าลวงโลกได้แล้วแล้วก็ชี้แจงว่าที่ลูกต้องนำเงินบริจาคมาซื้อรถเพราะว่าทางครอบครัวปรึกษากันแล้วก็เห็นว่าการเดินทางที่ต้องนำน้ำยาล้างไตไปตรวจที่โรงพยาบาลชลบุรีแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้วิธีการเช่ารถไปกลับครั้งละ 3,000 บาทก็เลยคิดว่าเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อรถมาดีกว่าแล้วก็ชี้แจงว่ารถที่ไปซื้อเนี่ยก็เป็นรถมือ2มูลค่าแค่ 300,000 กว่าบาทเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันก็ขอโทษสังคมถ้าหากว่าการกระทำนี้ทำให้หลายคนที่เป็นผู้บริจาคเงินนั้นไม่พอใจนะครับไปฟังคำชี้แจงคุณแม่ผู้ป่วยรายนี้กันครับเพราะหนูก็ไม่ได้อยู่นี่ไงเราก็ต้องจ้างคุณไปเฝ้าคืนละ300เราไปหาหมอลองเช่ารถเขาเรารู้สึกน้อยใจไหมที่มันเกิดเหตุการณ์นี้หนูว่าน้อยใจพี่คืนก็ไม่ได้นอนเครียดลูกชายก็ร้องไห้แล้วเช้าก็เป็นลมล้มอยู่ในห้องเห็นลูกเป็นนี่ก็สงสารนู้นแล้วก็ขอวิงวอนนะคะอย่าว่าลูกหนูเลยก็ลูกหนูก็ยอมรับผิดพลาดข้อตรงนี้ไปแล้วสงสารเขาเถอะเขาก็เครียดเขาก็นอนไม่ได้เมื่อคืนหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ปลอบใจลูกนะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวทุกข์ใจมากนะครับเพราะว่าภาพที่ออกไปในโซเชียลเนี่ยถูกตีความต่างๆนานาแล้วก็ถูกต่อว่าเยอะมากขณะที่นายเพียวเองที่กำลังป่วยด้วยโรคไตระยะที่5ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนำเงินที่ผู้ใจบุญบริจาคนำไปซื้อรถจริงๆแต่ว่าซื้อในชื่อของตัวเองไม่ใช่ชื่อของพ่อตาเหมือนที่มีกระแสข่าวออกไปส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์ให้แฟนสาวก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยซื้อเอาไว้ใช้เองเพราะเครื่องเก่าที่ใช้มันพังใช้การไม่ได้แล้วรูปที่ถ่ายออกมาล่ะคะนั่นน่ะสิเขาบอกว่ารูปที่ออกมานี้เห็นว่าถือโทรศัพท์ถ่ายรูปกับแฟนนั้นเป็นรูปที่ถ่ายคู่กันตามปกติเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังคำชี้แจงจากนายสรายุทธ์กันสักนิดหนึ่งครับค่ะเพราะรถมันจำเป็นต่อในการดำรงชีวิตของผมอะบางทีผมนำน้ำยาไปส่งตรวจมอไซค์ผมไม่สามารถที่จะบรรทุกน้ำยาไปเป็นลังๆได้แล้วผมก็ต้องหายืมรถเช่ารถเขาถ้าไม่มีรถผมก็ต้องรอเป็นวันๆเลยได้ตัดสินใจจ่ายตองคิดแล้วว่าควรที่จะมีรถไว้ในบ้านสักคันนึงเพื่อใช้ในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ผมไม่ได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ในสิ่งที่ไร้สาระเลยผมยอมรับจริงว่าผมได้นำเงินที่ทุกคนช่วยเหลือนำไปซื้อรถจริงครับผมพูดตามความจริงเพราะผมได้บอกไปทุกเพจแล้วว่าผมได้ยอมรับเรื่องจริงและผมไม่ได้หนีไม่เคยปิดบังไม่เคยหนีไม่คิดจะหนีจากโลกโซเชียลด้วยที่ไหนเขาโพสต์เป็นข่าวผมก็เข้าไปบอกหมดทุกอย่างเพราะผมได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้อจริงๆครับเจ้าตัวก็พยายามที่จะไล่เลียงให้ฟังว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกว่าตัวเองเนี่ยนำเงินไปให้แม่ตั้ง 100,000 บาทเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงแต่ว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเอาไปใช้หนี้ให้กับแม่ยายเหตุผลก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองไปยืมเงินแม่ยายมารักษาตัวทำให้แม่ยายต้องเอาที่ดินไปจำนองไว้พอได้เงินมาก็เลยเอาเงินให้แม่ยายไปไถ่ที่คืนขณะที่ยอดเงินในบัญชีโชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้เหลืออยู่ 310,000 กว่าบาทนะครับก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะนำเงินจำนวนนี้ที่ผู้บริจาคมอบให้มาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นครับค่ะ